กุ้มใจมากพี่อ้อมไหนๆก็พูดแล้วจะพูดให้ฟังนะเป็นแม่นี่มันวุ่นวายจริงๆนะไหนจะต้องทำงานด้วยเป็นแม่ที่ทำงานนี่นะรู้ว่าเธอยุ่งนี่เดี๋ยวจะต้องซื้อของให้ลูกลูกก็เปิดเทอมได้ไม่กี่วันแล้วพี่เบียร์นะก็จะต้องจัดปาร์ตี้พอดีเขาจะมีแบบเลี้ยงส่งอะไรรุ่นน้องอะไรของเขาก็ไม่รู้ต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มีเนื้อมีหมูจะไปทำหมูปิ้งจะไปทำอะไรแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรานัดแขกรับเชิญของเราไว้ด้วยนะคุณผู้ชมเขาอยากรู้มากเลยว่าพี่หน่อยบุษกรตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจัดการให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขามีบริการใหม่ซึ่งเป็นบริการที่แฮปปิ้งเธอจะไม่เสียเวลาเลยแล้วได้ไปคุยกับแขกรับเชิญของเราด้วยได้ทำทุกอย่างครบได้ทำทุกอย่างครบเลยพร้อมป่ะไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาพี่หน่อยไปๆๆๆนี่มานี่กรุงเทพมาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มาถึงนี่เดี๋ยวให้ช้อปปิ้งไงงั้นก็ไปเดี๋ยวนี่มาถึงนี่ปุ๊บหยิบใบนี้ปุ๊บกรอกชื่อปั๊บอยากได้อะไรเขียนไปเลย20รายการตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีคนไปช้อปปิ้งให้เราให้เราเลยเหรอใช่แล้วเขาเรียกช้อปปิ้งแอสซิสแตนต์ไม่ต้องทำเองไม่ต้องทำเองงั้นเพราะฉะนั้นเธออยากได้อะไรไปกรอกเลยเสร็จแล้วใช่ไหมอายุนพร้อมไหมไปไปหาพี่หน่อยกันระหว่างรอของสองสาวเจ็บอ้อมขอชวแวบไปจิบกาแฟนั่งเมาส์กับคุณแม่สาวสวยสุดแฮปปี้นิ่งหวานใจพระเอกสุดหล่อเคนธีรเดชก่อนนะครับCoffee RT อยู่ที่เกียวเพสค่ะกับใครคะกับพี่หน่อยบุษกรวงศ์พัวพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เหรอคะก็เลี้ยงลูกค่ะเป็นงานหลักเลี้ยงเองไหมเลี้ยงเองไม่มีพี่เลี้ยงนะแต่ว่าเราเห็นพี่หน่อยดูเหมือนเป็นคุณแม่ที่หน้าตาแจ่มใสด้วยนะพี่หน่อยมีวิธีจัดการกับชีวิตยังไงบ้างคะก็เลี้ยงแบบให้มันสนุกอ่ะให้มันมีความสุขอย่าไปเครียดอ่ะก็ปล่อยไปเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วร้านนี้ล่ะคะพี่หน่อยคะร้านนี้เกิดจากว่ามันอยู่ใกล้บ้านอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วก็พอดีมันมีเกิดขึ้นก็เลยกับน้องสาวอย่างนั้นแล้วน้องสาวก็ทำร้านกาแฟอยู่แล้วที่ SB Design Square ตรงนั้นแล้วอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนเป็นสาขาที่2อันนี้ก็แบบว่าเรียกได้ว่าถอยหลังออกมาจากวงการบันเทิงอย่างแบบค่อนข้างจะเต็มตัวจะกลับไปเล่นละครให้เราดูอีกมั้ยแฟนๆอยากดูกันมากต้องรอลูกโตอ้อมเนาะใช่เพราะว่าเขาก็ตอนนี้กำลังเข้าเรียนกำลังจะเริ่มเข้าเรียนพี่หน่อยเป็นไงบ้างคุณแม่นะเราเป็นแม่เหมือนกันนะครั้งแรกที่ลูกเข้าโรงเรียนเป็นไงฮะเราก็ตื่นเต้นนะเพิ่งไปมอบตัวมานะก็ยังสิแม่แค่แบบว่าเริ่มรู้สึกไอ้นี่แม่นี่ร้องไห้เหรอเห็นอย่างนี้เนี่ยนะเป็นคนทุกอย่างไปโรงเรียนพี่ว่าเขาสร้างจะสนุกพี่ว่าลูกอันนี้ร้องไห้เพราะว่าลูกไม่หันมามองเลยลูกแบบเดินก็ไปลูกไม่สนใจไม่ร้องไห้หน่อยเลยลูกไม่อยากอยู่กับแม่นี่ไงแม่เลยร้องนี่ติดลูกพี่หน่อยแต่จริงนะเขาเป็นผู้ชายด้วยมั้งคะก็แบบเขาไม่สนใจใช่ไหมเดินโอเคแล้วก็แบบไปแล้วไปแล้วอ้าวไม่ได้ร้องไห้หน่อยเหรอไม่อะไรคาดหวังไงคาดหวังว่าลูกจะร้องไห้ไม่ของพี่หน่อยไปแล้วพี่ต้องเตรียมเขาบอกว่าน้องคุณถ้าน้องคุณไปโรงเรียนน้องคุณจะร้องไห้ไหมเขามองน้องคุณก็ต้องร้องไห้เอาร้องทำไมน้องคุณคิดถึงแม่แม่แม่โอเคคือเป็นอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาพี่ว่าเขาไม่ร้องไห้เพราะว่าเป็นเด็กที่แบบเหมือนแบบชอบแบบพอไปโรงเรียนนะถึงแล้วชอบก็รู้มันต้องวิ่งไปเลยแน่เลยผีต้องเรียกว่าคุณแม่มือใหม่สำหรับการนี่ไม่มาแล้วนะพาลูกเข้าโรงเรียนก็จริงๆคุณหมอแนะนำเจี๊ยบว่าคือแต่พี่หน่อยจะไม่เป็นพี่หน่อยดูเข้มแข็งเจี๊ยบดูเป็นคนเข้มแข็งเลยจะไม่ไงอย่างลูกไปทำฟันหรือว่าลูกไปโรงเรียนลูกไปอะไรเงี้ยเราต้องไม่แสดงความกลัวให้เขาเห็นก่อนใช่ใช่ถ้าเรากลัวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าที่นั่นมันต้องมีอะไรน่ากลัวแล้วก็โหที่นี่มันจะเจ๋งมากเลยไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่พี่ก็พยายามทำนะทำแบบว่าทำแบบว่าเหมือนโรงเรียนสนุกจังเลยอ่ะไปโรงเรียนดีกว่าน้องคุณอย่างนี้นี่นี่ไล่เลยจะไปเจอเพื่อนนะเจอคุณครูก็จะพยายามแบบบิ้วเขาก่อนเลยวันไปมอบตัวก็ดูสนุกสนานนะแล้วเคนล่ะคะเคนงานยุ่งไหมคะก็ตรงนี้โอเคนะถ้าแบบไม่มีละครก็ช่วยเลี้ยงลูกก็ทำงานเสร็จกับบ้านเลี้ยงลูกเอาละค่ะวันนี้สนุกสนานมากคุยกับพี่หน่อยนะคะขอบคุณพี่หน่อยมากๆมากับเจี๊ยบอ้อมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะเจี๊ยบสั่งของเอาไว้นะเราต้องรีบไปเอาแล้วไปกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่เขาบริการให้ฟรีนะแล้วของก็ครบด้วยใช่แล้วค่ะที่เขาบอกไว้นะออเดอร์เพย์แล้วก็พิกแน่นอนและที่สำคัญต้องขอขอบคุณกรูเม่มาร์เก็ตมากๆค่ะวันนี้เจี๊ยบอ้อมหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูฮวงจุ้ยกันค่ะนะคะวันนี้เจี๊ยบอ้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะรีบไปได้ละกันไม่ต้องเค้นเขามีพนักงานส่งถึงรถไปสบายจริงๆสนับสนุนโดยกรูเม่มาร์เก็ตและโฮมเฟรชมาร์